สวัสดีค่ะรับชมรายการ WhatsApp 29กับดิฉันชยาดิพุนโสภิตค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะรวมไปถึงเรื่องแปลกๆค่ะที่ต้นมะม่วงนะคะออกช่อมาคล้ายกับส่วนหัวของพญานาคค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมแรกกันก่อนเลยค่ะCity Bank นะคะได้พลิกโฉมมิติใหม่ของการทำธุรกรรมทางการเงินค่ะผ่านสมาร์ทแบงกิ้งค่ะแต่จะพลิกโฉมอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะแบงค์พลิกโฉมมิติใหม่ของการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทแบงกิ้งสาขาอโศกโดยได้มีการนำเข้าเครื่องสมาร์ทเทลเลอร์แอสซิสต์ยูนิตหรือ STA เครื่องแรกในไทยช่วยให้ลูกค้าทำธุรกรรมทางการเงินแบบไร้กระดาษทดแทนการทำธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์แบบเดิมไม่ว่าจะเป็นการฝากถอนโอนชำระสินค้าและบริการเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าและเสริมประสิทธิภาพการให้บริการภายในงานเปิด The New Era of City Bank Smart Bankingได้รับเกียรติจากพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า VIP มาร่วมเปิดงานในครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้นักแสดงสาวสวยอย่างมิวนิษฐาจิรายั่งยืนได้มาสาธิตวิธีการใช้เครื่อง STA ให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือจุดประสงค์สำคัญก็คือทำให้ experience ของลูกค้าในการใช้บริการของเราเนี่ยเป็นในเชิงประทับใจที่สุดอะค่ะทำยังไงให้มันง่ายทำอะไรให้มันซิมเปิลเพราะฉะนั้นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาเนี่ยจากประเทศหนึ่งก็คือเรียกว่า Teller Assist Machine นะคะซึ่งเป็นระบบ Teller ที่รวดเร็วทันใจทำให้การทำธุรกรรมของลูกค้าสะดวกและง่ายมากขึ้นและปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องดีว่าของเมืองไทยตู่นันทิดาแก้วบัวสายมาขับกล่อมบทเพลงเพราะๆเพื่อสร้างความสุขให้แก่ค่ำคืนนี้เพียงแค่มีบัตร ATM ของธนาคารเท่านั้นเครื่องสมาร์ท QMS จะสามารถเข้ามาช่วยบริหารจัดการลำดับการให้บริการของลูกค้ารวดเร็วยิ่งขึ้นและยังสามารถส่ง SMS เตือนลูกค้าเมื่อใกล้ถึงคิวทำให้ไม่จำเป็นต้องนั่งรอคิวภายในสาขาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ www.citybank.co.th หรือ www.facebook.com/citythailandL'Oréal Paris ค่ะสร้างปรากฏการณ์พรมแดงครั้งยิ่งใหญ่นะคะพร้อมแขกรับเชิญพิเศษเซเลบสุดคับข้างค่ะนำทีมโดยชมพู่อารยาเอฮาเกตค่ะในงาน L'Oréal Paris Makeup Designer is my car 2015ค่ะ L'Oréal Paris Makeup เชิญคุณมาร่วมเปิดประสบการณ์พรมแดงในงานเปิดตัวแคมเปญ It's my car 2015พร้อมแขกรับเชิญเซเลบซุปเปอร์สตาร์อย่างคับข้างนำทีมโดยชมพู่อารยาเอฮาเกตที่แฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอน It's My Cannes 2015ที่สุดแห่งประสบการณ์พรมแดงในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ที่ L'Oréal เตรียมนำมาให้คนถ่ายได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดผ่าน3ประสบการณ์พิเศษใหม่ประกอบด้วย It's My Cannes No. 1 Makeup Collection พิเศษและการสร้างสรรค์ลุค Born to be a Star ที่สื่อถึงความเฉิดฉายของเหล่าดาราในงานพรมแดงกับการให้คนไทยเป็นเจ้าของเมคอัพสุดพิเศษชุดนี้ It's My Cannes No. 2 นำตัวแทนที่หลากหลายเข้าร่วมเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่ประเทศฝรั่งเศสและ It's My Cannes No. 3 จัดงาน It's My Cannes งานพรมแดงในประเทศไทยส่งตรงเมคอัพเทรนด์จากงานเทศกาลหนังเมืองคานส์มาให้คนไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและสุดพิเศษจากเซเลบซูเปอร์สตาร์เมืองไทยชมพู่อารยาเอฮาเกตแบรนด์แอมบาสเดอร์ L'Oréal Paris Makeup กับการเปิดเผยถึงการเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่จะนำเทรนด์การแต่งหน้าจากคอลเลกชัน L'Oréal Paris Color Rich Collection Star Pierrette ที่เป็นการแต่งหน้าที่แสดงถึงความเป็นตัวเองได้มากที่สุดไปเดินบนพรมแดงร่วมกับเหล่าซูเปอร์สตาร์จากฮอลลีวูดอีกด้วยว่าได้กระทบไหนดาราที่เป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมใช่ที่มีชอตที่ทำว่ากระทบไหนถูกต้องนะโอเคเวลาไปเราก็จะเห็นว่าสปอนเซอร์ทุกคนในคนนี้เนี่ยเขามีลิปสติกเป็นของตัวเองใช่ไหมแล้วก็จะมีชื่ออย่างแบบไลฟ์ลี่เจนโรว่าร่วมเปิดประสบการณ์พรมแดงกับเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่ L'Oréal ส่งตรงมาเพื่อให้คนไทยได้สัมผัสพร้อมกันได้แล้วและติดตามข่าวสารได้ที่ www.loréalparisthailand.com และ www.facebook.com/loréalparisthailand ค่ะก
ใกล้วันหวยออกแบบนี้นะคะคอหวยค่ะต่างพากันหาเลขเด็ดมาเสี่ยงโชคนะคะเช่นเดียวกันกับที่ชาวบ้านที่จังหวัดปทุมธานีค่ะชาวบ้านภายในซอยคลองหลวง7จังหวัดปทุมธานีค่ะต่างพากันมาดูต้นมะม่วงประหลาดที่ออกช่อคล้ายช่วงหัวของพญานาคค่ะบริเวณลานจอดรถหน้าสำนักสงฆ์ไม่มีชื่อตั้งอยู่กลางซอยต้นมะม่วงดังกล่าวค่ะสูงประมาณ3เมตรอายุกว่า5ปีที่บริเวณช่อมะม่วงนั้นนะคะชาวบ้านต่างมองกันว่าคล้ายกับหัวพญานาคจำนวน5ช่อค่ะแล้วก็เริ่มแห้งไปตามสภาพอากาศบางคนค่ะถึงขั้นปีนตึกปีนขึ้นต้นมะม่วงนะคะเพื่อถ่ายรูปกับช่อมะม่วงแปลกๆแบบใกล้ๆค่ะและก็ขอเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคค่ะเพราะว่าใกล้วันหวยออกแล้วนั่นเองค่ะนายจำนงโพเจริญนะคะอายุ76ปีชาวบ้านที่มาดูต้นมะม่วงดังกล่าวนะคะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่กว่า70ปีแล้วก็ยังไม่เคยพบเห็นช่อมะม่วงที่ออกช่อแบบนี้มาก่อนค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะเชื่อว่าเป็นมะม่วงให้โชคเพราะปลูกอยู่ในสำนักสงฆ์มีการตีเลขเด็ดกันไปต่างๆนานาค่ะแบบนี้นะคะเรียกว่าโชคใครโชคมันก็แล้วกันนะคะทั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยค่ะและกลับมาติดตามชมรายการ WhatsApp 29ได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชยานิษฐ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ